การเมืองศาสนานี่แหละเป็นหัวใจของชาติไทยเราเป็นหัวใจของชาวพุทธเราแล้วตีกระจายไปถึงชาติบ้านเมืองตั้งคนใดขึ้นมาตั้งคนใดขึ้นมาก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจตั้งขึ้นมาพวกนี้พวกจะได้พวกนั้นจะเสียจะทำลายชาติไทยนี่แหละไม่ใช่อะไรนะเอาหัวคนทั้งชาติเป็นที่เหยียบหัวขึ้นของรัฐบาลแต่ละชุดละชุดยื้อแย่งแข่งชั่วแข่งความเร็วสามซึ่งกันและกันเราไม่ไว้ใจ ตั้งคณะไหนขึ้นมาก็ไม่ไว้ใจเรามีไว้ใจอยู่อย่างเดียวพูดตามภาษาธรรมในความยุติธรรมในความไว้วางใจตามสายธรรมเราเห็นตั้งแต่ในหลวงคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเท่านั้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยในนามนั้นแต่พระองค์ไม่ทรงงานละสั่งให้ลูกน้องอะไรทำก็ได้ในคำสั่งของพระองค์เองนี้จะเป็นที่แน่ใจสำหรับธรรมและหลวงตาบัวแน่ใจด้วยเอาไม่เคยมีก็ฟังแท้ตะวันนี้นะถ้าตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินด้วยเป็นทั้งนายกด้วยบ้านเมืองจะร่มเย็นไปโดยลำดับลำดา เพราะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นแล้วนายกก็ทั้งพระเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วชาติไทยของเราจะชุ่มเย็นจะไม่เป็นที่ระแวงแข่งใจอย่างทุกวันนี้ซึ่งกำลังก่อวอดกันอยู่ทุกแห่งทุกหนตั้งที่ไหนมหานั่นมหานี่อะไรตั้งอะไรจะเป็นรัฐบาลจะเป็นพรรคนั่นพรรคนี้ตั้งเป็นพรรคนั่นพรรคนี้จะเป็นบ้านเมืองเดี๋ยวนี้นี่กำลังจะเอาชาติไทยของเราเหยียบไปละพวกนี้พวกเหยียบหัวชาติไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนายกเราแย่ใจท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ท่านไม่เหยียบลูกของท่านเราอยากจะให้ท่านเป็นนายกวะแล้วใครจะว่ายังไงเอาเขาว่าล้มตัวพูดผิดเอาคอล้มตัวไปตัดเราพูดเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเพราะเราไม่วางใจไม่ไว้วางใจกับพวกนี้ตั้งพวกไหนขึ้นมาก็มีแต่พวกจะเหยียบหัวประชาชนกินตับกินปอดประชาชนทั้งนั้นแหละทั้งนั้นวันดีทั้งนั้นมันเสียทั้งนี้ทั้งนี้นี่เสียทั้งนั้นมันไว้ใจไม่ได้ตั้งพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นนายกซะเองเป็นยังไงเอาจะเป็นยังไงให้รู้กันมาเอาข้าหาว่าหลวงตาบัวนี่พูดมันผิดไปเอาคอเราตาบัวตัดขาดสะบั้นไปเลยขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนายกเอาคงไว้ให้คอหลวงตาบัวขาดไปถ้าเราหลวงตาบัวพูดผิดซะมันไว้ใจไม่ได้เลยที่ไหนโปร่งใจได้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความเป็นนายกเท่านั้นล่ะท่านเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งแม่ด้วยแล้วชาติไทยลูกของท่านทั้งประเทศท่านจะทำลายได้ลงคอหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นพระเจ้าอยู่หัวด้วยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จะมาฆ่าลูกของตน62-63ล้านคนได้ลงคอหรือพวกนี้ฆ่าได้อย่างแนบเนียนกินกันตลอดฆ่าได้ตลอดเราไม่ไว้ใจอย่างนี้เองเราถึงยกอย่างนี้ขึ้นให้เป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งนายกเป็นพระบาทสมเด็จอยู่หัวแล้วเราเป็นที่พอใจเอาหลวงคอหลวงตัวตัดขาดเลยนะเอาละพอเพียงเท่านี้ฝากความคิดไว้กับฝากความคิดไว้กับท่านทั้งหลายจะใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศไทยนี่เป็นคำพูดหลวงตาวัวไม่ว่างั้นนะหลวงตาบัวเห็นอย่างนี้ตัดคอลองเลยถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทรงเป็นนายกเสียเองแล้วจะครอบไปหมดเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จะชุ่มเย็นจะปล่อยวางได้เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้จะปล่อยวางไปได้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะเป็นร่มโพธิ์ร่มใจอยู่ข้างบนเรื่องงานของนายกนั่นน่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลาดขนาดไหนถ้าพระองค์จะทรงพิจารณาเองจัดการเองทั้งหมดเข้าใจไหมเอาละพอ เอาใครเห็นด้วยไหมใครไม่เห็นด้วยข้าตัดคอลงตะบัวขาดแต่เดี๋ยวนี้ก่อนอย่าให้เหล็กนั้นไปฉลาดเลยอย่าไปกุฏิเลยนะถ้าคอไม่ขาดจะไปกุฏินะจะไม่บอกนะเอาละไปบอกผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้ชาย5คนผู้หญิง128คนรวม133คนครับเอาเท่านั้นละเท่านั้นละขี้เกียจยุ่งเราเหนื่อยมากเรารู้แล้วตั้ง3โมง4โมงแล้วเอาไปพิจารณานะคำพูดคำนี้นะวันนี้ออกแล้วเราเนี่ยหาโปร่งลงที่ไหนมันลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยลงได้จุดเดียวนี่ทุ่มเลยถ้าวันนี้นะเข้าใจเหรอพูดกลับไปนี่ออกแล้วครับผมดีที่สุดเหมาะสมแล้วครับดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วใครว่าดีที่สุดยกมือมาฮึบเราพอใจนี่นะเขายกมือกัน
ศาลานี่ยกมือหมดเลยนะเห็นด้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคือเป็นทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องชาวไทยแล้วชาวศาลานี่ยกมือขึ้นหมดอย่างไรห้ามือยกหมดเลยนั่นเอาละอ๋อเป็นไงพูดอย่างนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินได้ยินที่ฟังกันแล้ว